สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อบ้านและก็คุณแม่บ้านนะครับ Family Man พ่อบ้านงานครัววันนี้ผมอยากจะมาแนะนำอุปกรณ์ช่วยทำความสะอาดพื้นแบบมัลติฟังก์ชันให้คุณแม่บ้านเนี่ยลืมการทำงานแบบเดิมๆไปได้เลยเครื่องดูดฝุ่นที่สามารถดูดพร้อมถูในเครื่องเดียว Easy Home Wet and Dry Vacuum Cleaner รุ่น EC8 เครื่องนี้ครับที่คุณพ่อบ้านและก็คุณแม่บ้านเห็นผ่านตาไปคร่าวๆเมื่อสักครู่นี้นะครับมันก็คือเครื่องดูดฝุ่นแบบมัลติฟังก์ชันนั่นหมายความว่ามันสามารถดูดแล้วก็พร้อมถูไปในครั้งเดียวเลยของแบรนด์ Easy Home ไม่ว่าจะเป็นเศษฝุ่นเศษขยะในบ้านเนี่ยหรือว่าคราบอาหารหนักๆเนี่ยเครื่องนี้มันก็สามารถทำได้แบบในครั้งเดียวเลยคือเครื่องเนี่ยเขาสามารถทำความสะอาดได้ทั้งแบบแห้งแล้วก็แบบเปียกแบบแห้งก็แบบเราดูดอะไรถูทั่วไปแบบเปียกก็คือแบบน้ำหกอะไรเลอะเทอะอะไรเงี้ยก็สามารถดูลืมการทำความสะอาดแบบเดิมๆไปได้เลยที่แบบว่าดูดฝุ่นก่อนแล้วก็หาอะไรนะถังน้ำมาถูอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นแบบนั้นแล้วนะครับเดี๋ยวนี้เขามีแยกนะครับมีแยกถังน้ำดีและก็ถังน้ำเสียก็คือเอาน้ำใหม่เนี่ยมาถูพื้นไม่ใช่เอาน้ำเก่าๆเนี่ยมาถูน้ำดีเนี่ยก็จะถูพื้นไปน้ำที่เสียแล้วก็ดูดมาไว้ในอันนี้นะครับเวลาทำความสะอาดเสร็จแล้วเนี่ยเขายังมีตัวช่วยทำความสะอาดตัวเองเขาเรียกว่าเซลฟ์คลีนนิ่งนะฮะก็คือเอาไปเสียบไว้กับแท่นเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะปั่นทำความสะอาดเจ้าแปลงนี้เองแบบง่ายๆเลยเราไม่ต้องไปทำอะไรมากเครื่องนี้นะครับเขามีอัตราการดูดกลับของน้ำเนี่ยประมาณสัก 90% นั่นหมายความว่ามันจะช่วยทำให้พื้นเนี่ยแห้งเร็วขึ้นนะครับบางทีเราถูพื้นเราอาจจะต้องรอสักพักหนึ่งเนาะเพื่อให้แบบมันแห้งอะไรเงี้ยแต่อันนี้เขาพยายามเก็บน้ำให้มันหมดไงประมาณสัก 90% ที่ถูไปมีแรงดูดประมาณ 6,200 PA นะครับก็แรงเอาเรื่องอยู่นะครับสำหรับพวกเศษอาหารบางทีมันจะต้องใช้แรงเยอะๆเนาะ 6,200 PA นะครับสำคัญคือน้ำหนักนะครับน้ำหนักไม่ได้เยอะมากน้ำหนักเบาประมาณ 3.5 กิโลประมาณนั้นแหละนะผมว่าพอดีนะกำลังดีนะถือว่าใช้ได้เลยล่ะสำหรับเครื่องดูดฝุ่นประเภทนี้แล้วก็สามารถใช้ได้ยาวนานเลยประมาณ35นาทีครึ่งชั่วโมงอ่ะดูดไปเถอะถ้าชาร์จแบตเตอรี่เต็มๆนะประมาณครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวผมจะมาแนะนำอุปกรณ์ที่วางอยู่ด้านหน้าเนี่ยให้ดูแต่ละอย่างแต่ละอย่างเลยว่ามันมีอะไรบ้างประกอบยังไงอะไรยังไงนะครับจากที่ผมนับดูคร่าวๆเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ทั้งหมดประมาณ11ชิ้นแล้วก็มีคู่มือการใช้งานอีก1เล่มสิ่งที่เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างต้องมีเลยนั่นก็คือคู่มือการใช้งาน Easy Home นะครับ Wet and Dry Vacuum Cleaner รุ่น EC08 อันนี้เป็นภาษาไทยนะด้านนึงมันจะเป็นภาษาไทยก็เข้าใจง่ายเขาบอกเลยว่าส่วนต่างๆมันคืออะไรบ้างนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับนี่มี2ภาษานะเข้าใจง่ายนะครับใครที่ใช้ไม่เป็นอยู่ในนี้หมดแล้วนะครับต่อมาจะเป็นแปลงเจ้าตัวนี้นะครับก็จะยาวหน่อยนะฮะตัวนี้จะเอาไว้ล้างทำความสะอาดถังน้ำเสียบางทีมีเศษอาหารอะไรไปติดเนาะตัวขนแปลงเขาก็จะนุ่มๆ นะครับอันนี้จะไม่ทำให้เกิดรอยขีดข่วนอะไรนะส่วนอันนี้รู้จักกันอยู่แล้วเนาะอันนี้เป็นที่ชาร์จแบตเตอรี่หัวด้านนึงแล้วก็จะเอาไปเสียบกับฐานเครื่องเป็นหัวปลั๊กที่สามารถใช้ได้กับบ้านเราเลยไม่ต้องใช้หัวแปลงใดๆทั้งสิน้นตัวนี้จะเป็นจุกเป็นเหมือนกรองนะครับแทงน้ำดีนะครับตัวนี้จะมีขนาด400 ml นะครับ400มิลลิลิตรนะครับวิธีเอาตัวกรองนี่ใส่ก็ง่ายมากๆนะครับหลังจากเราเติมน้ำในถังน้ำดีเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะใช้กรองตัวนี้ปิดรูอีกทีนึงซึ่งกรองตัวนี้มันจะมีความละเอียดมากๆเลยเพื่อไม่ให้สิ่งแปลกปลอมใดๆเข้าไปในตัวเครื่องนี่เวลาปิดก็เราจะหมุนเข้าแบบนี้ครับนี่ก็จะไม่มีสิ่งไหนหลุดเข้าไปในตัวเครื่องเนาะเดี๋ยวจะเอาไปใส่ในตัวเครื่องกันส่วนตัวนี้เป็นถังน้ำเสียนะครับที่รองรับน้ำจากการถูพื้นเรียบร้อยแล้วนะฮะมีขนาด800มิลลิลิตรใหญ่กว่าถังน้ำดีนะครับเพื่อที่จะได้รองรับน้ำได้เต็มที่นั่นเองนะฮะตัวเนี้ยมันจะมีกรองอยู่ด้านบนนี้นะครับเป็นกรองสำหรับอากาศกรองตัวนี้จะมีฟองน้ำที่มีความละเอียดมากๆอยู่นะครับจะไม่มีสิ่งใดเล็ดรอดออกไปได้นะครับซึ่งสามารถเอาไปล้างซักทำความสะอาดได้นะแต่ว่าต้องรอให้แห้งก่อนถึงจะเอามาใส่คืนได้นะครับเพราะว่าถ้ามันเปียกอยู่มันจะไม่ดูดขึ้นนั่นเองนะครับตัวนี้นะฮะคือไม่มีสิ่งใดเล็ดลอดเข้าไปได้แน่นอนตัวนี้นะครับอั
ันนี้คือแปลงนะครับแปลงหมุนจะเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์นุ่มๆสามารถเอาไปล้างทำความสะอาดได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวครอบแปลงหมุนตัวนี้นะอันนี้อยู่ด้านหน้าเครื่องเลยนะครับส่วนอันนี้จะเป็นด้ามจับซึ่งแยกเป็น2ท่อนอันนี้สามารถถอดออกได้เพราะว่าเวลาเราอยากจะขนของย้ายของหรือว่าอาจจะจัดเก็บนะครับไม่ได้ใช้นานอะไรเงี้ยก็สามารถถอดออกได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเสียบให้ดูนะหลังจากใช้งานเสร็จแล้วเวลาเราจะชาร์จแบตเราต้องเอามาวางที่แท่นนี้นะครับแท่นนี้นอกจากจะชาร์จแบตแล้วนะครับยังเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวทำให้เกิดเซลฟ์คลีนนิ่งเอามาทำความสะอาดที่นี่ก็คือเป็นทั้งที่วางที่ชาร์จแบตแล้วก็ที่ล้างทำความสะอาดเครื่องนั่นเองนะครับตัวนี้นะสุดท้ายเลยคือพระเอกตัวนี้เลยครับเครื่องดูดพร้อมถูนะครับพลังดูด 6,200 PA ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับการทำงานแบบไร้สายเลยนะฮะทำได้ยาวนานสูงสุด35นาทีเลยหลังจากเห็นส่วนประกอบต่างๆของเครื่องไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาประกอบให้พร้อมใช้งานแล้วก็เอาไปทดลองใช้งานกันจริงๆผมคิดว่าคุณแม่บ้านทำได้ทุกคนแน่นอนเพราะว่ามันง่ายมากๆเลย easy มากเลยมาเริ่มเลยเริ่มจากตัวแปลงก่อนนะครับเราจะเอาเจ้าสีน้ำดำเนี่ยไว้ด้านขวาของตัวเครื่องนะครับตรงนี้มันจะมีรูอยู่ตรงนี้นะแล้วก็เอาเสียบเข้าตรงนี้เลยนะครับแล้วก็อันเนี้ยมันก็จะอยู่ร่องของมันลักษณะเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็เอาฝาเครื่องเนี่ยมาครอบซึ่งตรงเนี้ยมันจะมีรูอยู่นะครับตรงนี้แล้วก็วางให้ถูกตำแหน่งนะฮะแล้วก็กดลงอย่างนี้นะครับเวลาออกก็เปิดอย่างเงี้ยนะครับง่ายมากเลยเนี่ยนะครับอยู่ละเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนแท้งน้ำเสียนะครับเราจะเอาตัวกันนี่ก่อนนะครับกันฝุ่นกันอะไรที่จะผ่านเข้ามานะมาใส่ให้เรียบร้อยก่อนนะครับอันนี้เราไม่ต้องทำอะไรสามารถเอาไปใส่ในเครื่องได้เลยนะครับเวลาใส่แล้วก็จะเอาวางตรงนี้นะครับและตรงนี้มันจะมีที่กดอยู่นะครับกดอย่างเงี้ยนะฮะจับตัวเครื่องแล้วก็กดเข้าไปนะครับแบบนี้ก็จะอยู่แล้วนะนี่เวลาออกก็กดดึงออกมาอย่างนี้นะครับเวลาใส่ก็ไม่ต้องกดก็ได้นะที่จริงดันเข้าไปแบบนี้ก็อยู่แล้วต่อไปเป็นด้ามจับแล้วก็ข้อต่อสีขาวๆเนี่ยมันจะเป็นด้านหลังมันก็จะไม่มีตัวหนังสืออย่างนี้นะนี่มันจะมีจุดเล็กๆอยู่ให้เราเอาเสียบนี้เลยนะครับเนี่ยเขาจะดังแบบนี้แกร๊กนี่นะครับก็อยู่ละแบบนี้นะฮะเราจะเอาปลายด้านนึงนะครับที่มีปุ่มอย่างนี้นะฮะมาเสียบเข้ากับด้านหลังตัวเครื่องนะครับแบบนี้นี่นะครับคือเข้าดังคลิกแสดงว่ามันเข้าแล้วนะฮะวิธีถอดออกง่ายๆก็คือหาอุปกรณ์อะไรก็ได้นะครับที่มีขนาดเล็กกว่ารูเนี้ยนะให้กดลงไปแบบนี้นะครับนี่กดลงไปแล้วก็ดึงก้านนี้ขึ้นมานะเวลาเราที่จะเคลื่อนย้ายอะไรนะเนี่ยนะครับเวลาเราจะจัดเก็บแบบไม่ได้ใช้นานๆอะไรเงี้ยอันนี้ใส่ไปเรียบร้อยครับส่วนถังน้ำดีนะครับอันนี้เราจะเอามาเติมน้ำนะแล้วก็ปิดให้เหมือนเดิมนะครับวิธีใส่ถังน้ำดีกับตัวเครื่องนะครับเราก็จะเอามาใส่ด้านบนนี้นะครับให้รอให้ตรงล็อกก่อนแล้วเราจะกดลงนิดนึงนะครับแล้วก็หมุนนะครับหมุนตามเข็มนาฬิกาแบบนี้นะครับเขาก็จะอยู่ละอันนี้คือพร้อมที่จะเอาไปใช้งานแล้วแล้วก็เห็นปริมาณน้ำที่มันลดลงด้วยอันนี้คือประกอบเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วพร้อมที่จะเอาไปใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าตอนที่เราได้มาแรกๆนะเขาแนะนำให้ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนวิธีชาร์จแบตเตอรี่ไม่ยากนะครับก็เอาหัวแปลงที่เขาให้มานะครับเสียบกับไฟบ้านเราได้เลยส่วนปลายอีกด้านนึงก็เสียบเข้ากับฐานด้านข้างของเครื่องนะครับฐานเครื่องฮะนี้ตรงนี้จะเป็นจุดชาร์จไฟนะครับซึ่งจะตรงกับด้านหลังนี้พอดีนะก็สามารถยกมาวางได้เลยนี่นะครับประธานะแบตเตอรี่เขาก็จะขึ้นตรงนี้นะครับมี3จุดถ้าเต็มแล้วเขาก็จะหยุดอยู่อย่างนี้นะฮะมาถ้าพร้อมแล้วเราไปทำความสะอาดบ้านกันครับเดี๋ยวก่อนจะถูบ้านผมจะให้ดูว่าอันนี้เขาสามารถตั้งโดยที่ไม่มีแท่นวางก็ได้เวลาเราอยากจะพักอะไรสักพักนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับยังไม่ได้ชาร์จสามารถเอาไปไว้ตรงไหนก็ได้โดยไม่ต้องมีแท่นวางแล้วก็เนี่ยสามารถเอียงได้แบบประมาณ30องศาเลยนะคือต่ำมากๆเลยนะฮะนี่มาเดี๋ยวมาลองใช้งานกันดูนะครับวิธีกดการทำงานง่ายมากเปิดปิดเครื่องก็คือปุ่มนี้ปุ่มเดียวปุ่มนี้จะเป็นปุ่มสำหรับเพิ่มกำลังเครื่องก็จะมี2ระดับเบากับแรงอันนี้คือเปิดเครื่องนี่เสียงก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือเพิ่มกำลังดูดเสียงก็จะสูงๆหน่อยถ้ากดอีกทีนึงนะครับก็จะเบาแบบนี้นะครับอันนี้คือปิดเครื่องเรียบร้อยนะครับมาลองดูดีกว่าอ
ผมลองใช้ไปสักพักแล้วนะครับจุดเด่นของเครื่องนี้คือบังคับง่ายน้ำหนักเบาโอเคเลยดูดแบบเรียบหมดแล้วเมื่อกี้ตรงนี้หมดแล้วนะเรียบหมดแล้วนะน้ำยังเหลือเยอะอยู่เลยแบตเตอรี่ก็มีอยู่นะครับแล้วก็เนี่ยถังน้ำเนี่ยก็ได้ประมาณสักเนี่ยประมาณเกือบครึ่งละพื้นเนี่ยสะอาดโอเคเลยใช้ได้ผมว่าเขาดูดฝุ่นได้ละเอียดมากนะครับอย่างเงี้ยอาจจะมองไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมจะจำลองพวกสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในบ้านพวกฝุ่นพวกอาหารเปียกและอาหารแห้งใช่ไหมอยากดูใช่ไหมมาเดี๋ยวจะมาทดลองให้ดูนะครับเป็นอย่างๆไปนะไปดูกันอันแรกเดี๋ยวเรามาลองน้ำกาแฟก่อนนะครับสมมติว่าคุณพ่อบ้านชอบทำน้ำกาแฟหกนะลาดให้ดูแบบนี้เลยนะครับเรียบร้อยแล้วครับคุณพ่อบ้านไม่โดนด่าแล้วนะ ในครัวก็จะหนีไม่พ้นพวกเครื่องปรุงครับอันนี้หนักสุดเลยนะซีอิ๊วดำนะครับนี่แบบนี้โหเหนียวด้วยอ่ะเดี๋ยวลองใช้แป้งฝุ่นแทนพวกฝุ่นเนาะสมมติว่ามีฝุ่นมีอะไรครับในบ้านนะครับก็จะถึงตาไข่ไก่แล้วนะครับพอดูไปได้สักพักดึงแท้งน้ำเสียเขาเต็มเนี่ยเขาจะหยุดโดยอัตโนมัตินะครับให้เราเอาแท้งน้ำเสียเนี่ยไปเททิ้งก่อนนะนี่ผมเติมน้ำไป2รอบเลยมันเลยเต็มแล้วล่ะเนี่ยพอทิ้งเสร็จแล้วเราก็เอามาใส่เหมือนเดิมได้เลยนะครับเรียบร้อยบ้านไหนที่มีเด็กๆนะครับมันก็จะไม่พ้นพวกขนมนมแล้วก็ซีเรียลแบบนี้นะฮะเทไปเหมือนเดิมเลยนะครับลูกทำซีเรียล6แบบนี้นะถ้าใช้ผ้าเช็ดไม่น่าจะเสร็จเร็วนะครับลองให้ Easy Home จัดการดูเรียบร้อยนะครับอันนี้คือไม่มีละนะถ้าหากว่าอยากให้แบบสะอาดจริงๆก็ถูสัก 2-3 รอบนะครับโอเคละและอันนี้คือหนักสุดเลยนะครับเป็นประเภทน้ำแกงนะฮะนี่เป็นแบบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอย่างนี้นะมาเดี๋ยวมาลองเทดูนะครับนี่นะครับคือแบบเยอะๆอย่างนี้เลยนะอันนี้อาจจะต้องใช้เวลาดูดนะเดี๋ยวมาดูว่า Easy Home จะทำได้หรือเปล่านะครับประมาณนี้นะนี่ครับอยู่ในนี่หมดละไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดยากเลยนะนี่ครับในช่วงระหว่างวันที่เราทำความสะอาดเสร็จแล้วนะครับอันนี้เรายังไม่อยากจะล้างอุปกรณ์ทั้งหมดให้เราเอามาใส่ในแท่นที่เสียบที่ชาร์จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับแล้วเราก็จะกดปุ่มโหมดนะครับไม่ใช่ปุ่มเปิดปิดนะปุ่มโหมดนะครับจะเป็นการเซลฟ์คลีนนิ่งหรือว่าให้เครื่องทำความสะอาดตัวเองเบื้องต้นก่อนเพื่อที่แบบว่าเดี๋ยวอีกสักพักเราก็เอาไปใช้งานต่ออะไรเงี้ยเรากดแค่ครั้งเดียวนะครับนี่เครื่องเขาก็จะทำความสะอาดแปลงของเขาเองสักพักนึงนะครับหลังจากเราทำความสะอาดครั้งสุดท้ายของวันแล้วนะครับเราควรจะนำอุปกรณ์เหล่านี้ไปล้างทำความสะอาดแล้วก็ผึ่งให้แห้งเพื่อป้องกันกลิ่นอับนะครับแรกก็คืออันนี้นะครับเป็นถังน้ำเสียนะก็เอาออกอย่างนี้เลยตัวแปลงลูกกิ้งนะครับแล้วก็ฝาครอบนะครับก็เอาออกง่ายๆแบบนี้นะนี่ดึงออกมาอย่างนี้เลยนะครับส่วนข้างล่างนี้นะครับก็จะมีเศษอาหารติดอยู่นะเราสามารถใช้ผ้าเปียกนะครับ
ผ้าชุบน้ำหมาดๆมาเช็ดได้นะครับตรงนี้นะฮะสามารถล้างด้วยน้ำสบู่ได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็เอามาผึ่งให้แห้งนะครับก่อนเอาไปใช้งานครั้งต่อไปนะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วครับหลังจากได้ทดลองใช้งาน Easy Home Wet and Dry Vacuum Cleaner รุ่น EC8 เครื่องนี้นะโอ้โหก็ผมว่าถือว่าประสิทธิภาพโอเคนะก็คือใช้งานได้แบบมัลติฟังก์ชันนะครับไม่ต้องมาทำงานแบบเดิมที่จะต้องดูดแล้วก็ถูแล้วนะคือพื้นบ้านเราจะสะอาดมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ได้เอาน้ำเก่าไปเช็ดใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้ามีเครื่องนี้แล้วผมเชื่อว่าคุณแม่บ้านนะทำงานบ้านให้มันเป็นเรื่องอีซี่ได้เลยเพราะมันจะช่วยทำให้งานบ้านเราอ่ะมันง่ายขึ้นถ้าคุณพ่อบ้านหรือว่าคุณแม่บ้านท่านไหนสนใจนะครับผมมีช่องทางการติดต่อหรือว่าจะไปดูข้อมูลเพิ่มเติมอะไรก็ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมยังมีเรื่องราวของการทำอาหารอยู่เหมือนเดิมนะทำอาหารด้วยหม้อทอดทำอาหารด้วยหม้ออัดแรงดันรวมไปถึงรีวิวอุปกรณ์ของใช้ภายในครัวภายในบ้านแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ